พลเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีวัดสารปูวรวิหารนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจำนวนเงิน 200,000 บาทเมื่อวันที่9กันยายน2565นะครับนะในกระถิ่นพระราชทานตกลงว่าเป็นเงินของใครกันแน่แล้วก็ใช้บัญชีธนาคารและเลขบัญชีและสาขาอะไรนะครับในการโอนเข้าบัญชีวัดสารปูนะครับนะอันนี้เป็นอันเรื่องแรกที่เรามีการมาร้องขอให้ของตลอดเนื่องจากว่าเราพบว่ามีการปลอมลายเซ็นของเจ้าอาวาสนะครับจากการที่ทนายความเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวของบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับก็พบว่ามันมีการปลอมลายเซ็นของเจ้าอาวาสครับไม่ตรงกันนะครับนะซึ่งเราได้นำมาเปรียบเทียบให้ดูว่าอันนี้คือต้นฉบับของไม่ใช่สำเนาต้นฉบับนะครับของที่มีการออกให้บิ๊กโจ๊กนะครับที่เป็นลายเซ็นเจ้าอาวาสนะครับกับที่มีการอ้างว่าโอนเงินจีจี้เนี่ยนะครับหรือทางสาวหลุยเนี่ยจีจี้ก็คือผู้ต้องหาตามหมายจับของบิ๊กโจ๊กนะครับที่มีการแอบอ้างคดีอุบุลนะครับนะนวพรนะครับในเรื่องนี้นะครับก็ในเราให้ดูสองตัวอย่างครับว่าอันนี้หนึ่งตาของบิ๊กโจ๊กกับตาของนางสาวหลุยเนี่ยก็ไม่ตรงกันนะครับอันที่สองคือลายเซ็นนะครับอันนี้เป็นของนางสาวหลุยที่เป็นลายเซ็นเจ้าอาวาสนะครับกับลายเซ็นบิ๊กโจ๊กไม่ตรงกันไม่เหมือนกันมีการปลอมลายเซ็นของเจ้าอาวาสนะครับนะในการออกไปอนุโมทนาบัตรแล้วผู้รับเงินก็คนละคนนะครับเนี่ยอันนี้มันก็เลยทำให้เกิดความสงสัยก็เลยอะไรจริงอะไรเท็จอะไรจริงอะไรเท็จแล้วก็บัญชีที่มีการโอนตามที่ทนายกล่าวอ้างว่าถ้าบัญชีม้าของบินจามินที่เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีวินัทมาสเตอร์นะครับนำในการโอนเงินจำนวน200,000 บาทเนี่ยโดยพันตำรวจโทคิดเนี่ยได้ใช้บัญชีม้าเนี่ยซึ่งทางทนายความก็ได้ยอมรับข้อเท็จจริงแล้วว่าพันตำรวจโทคิดเนี่ยได้ใช้บัญชีม้าของบินจามินจริงนะครับแล้วก็โอนเงินจำนวน200,000 บาทตามเอกสารนี่นะครับนะอันเนี้ยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับแล้วก็คนที่ระบุนางสาวหลุยก็คือเนี่ยครับเป็นนางสาวหลุยก็คือจีจี้นะครับนะหลุยเซงกัวหรือจีจี้นะซึ่งถ้าได้มีการสอบจีจี้เนี่ยนะครับว่าไปรู้จักเบนจามินได้ไงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าจีจี้เนี่ยเป็นคนดังเป็นนักข่าวของจีนแล้วก็มีความสัมพันธ์ทำงานกับพี่โจมาตลอดแล้วก็ต่อมาพี่โจจับพี่สนอลูมินีนะครับในขณะนี้จีจี้อยู่ต่างประเทศนะครับไม่ได้อยู่เมืองไทยนะอันนี้นะครับเอาให้ดูนะเป็นเจ้าของที่ทีมทนายความของพี่โจมาแถลงนะครับเนี่ยก็เลยร้องให้ตรวจสอบนะครับนะถ้าพบการกระทำความผิดก็ให้ดำเนินการตามหน้าที่เพราะว่ากระถิ่นพระราชทานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับของสูงแล้วก็การที่เอาบัญชีม้าไปโอนเนี่ยถือว่าเป็นการกระทำที่มีบังควรแล้วก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับอันนี้ก็ต้องทั้งวินัยนะครับถ้าหากพบความผิดทางอาญาก็ขอให้ดำเนินการตามหน้าที่อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ต้องบอกถึงวปอ.นะครับวินัยป้องกันราชอาณาจักรนะครับที่ทหารนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับว่าตามที่ก็เป็นข่าวว่าพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานนะครับรองผู้การตำรวจชาติเนี่ยนะครับได้ลาไปราชการเมื่อวันที่3-9 มีนาคม 2567นะครับแต่ปรากฏว่ามีชื่อเข้าร่วมซักซ้อมแล้วก็การปฏิบัติต่างๆสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและประจำปี2566ของข้าราชการวปอ.สวท.ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาวปอ.รุ่นที่65นะครับระหว่างที่4-7 มีนาคมหน้าคันอเนกประสงค์นะครับถ้าผู้ใดนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบคือไม่ได้เข้าซ้อมนะซ้อมย่อยนะครับนะมากกว่า2 ครั้งนะครับแล้วก็วันซ้อมจริงไม่ได้มีการซ้อมเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเข็มวปอ.ของวปอ.เนี่ยครับต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งจากปรากฏหลักฐานนะครับเราก็เลยร้องให้ท่านผู้ช่วยการตำรวจชาติเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้ลาไปราชการหรือไม่นะครับตามปรากฏที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็มีการซ้อมลงลายมือชื่อเนี่ยลงเป็นลายเซ็นของพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานหรือไม่เพราะว่าจากการสอบถามนะครับผู้ที่เข้าร่วมรับเข็มพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยในวันที่ซ้อมย่อยนะครับไม่ปรากฏว่าพบเห็นพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานนะครับตามเอกสารฉบับนี้นะครับแล้วก็อันนี้ลงวันที่7 มีนาคมนะครับแล้วก็วันที่8 มีนาคมนะครับก็ไม่พบเห็นพลสุรเชษฐ์หักพานมาซ้อมนะครับในการซ้อมย่อยนะครับนะอันนี้ก็ไม่พบนะครับต่อมานะครับก็ตามระเบียบนะครับอันนี้เป็นตามระเบียบนะครับว่าที่มีการนัดซ้อมนะครับก็คือนะวันที่6 มีนานะครับแล้วก็วันที่7นะครับอันนี้เป็นซ้อมย่อย4-7 มีนานะครับนะแล้วก็
ตอนจริงวันที่8นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันมีระเบียบของวปอ.อยู่แล้วนะครับก็ต้องนะครับอันนี้เป็นระเบียบของวปอ.ว่าถ้าผู้ใดนะครับไม่ได้ซ้อมนะครับนะซ้อมจริงซ้อมย่อยเนี่ยตามระเบียบเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์รับพระราชทานนะครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนะครับพลเรือนเชษฐาภาเนี่ยได้มีการลาราชการนะครับวันที่3ถึงวันที่9มีนาคม2567นะครับตามภาพนะครับเอาว่าเรามาดูนะครับปรากฏว่าเราได้พบว่าพลตํารวจพลเรือนเชษฐาภานะครับได้รายงานนะครับถึงผู้บังคับบัญชาภารกิจนะครับปรากฏว่าพลตํารวจพลเรือนเชษฐาภานะครับเดินทางไปได้การต่างประเทศระหว่างที่4ถึงวันที่8มีนาคมนะครับอันเนี้ยมันเป็นหลักฐานนะครับว่าเขาได้ลาไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราก็ได้ภาพที่พลเรือนเชษฐาภานเนี่ยนะครับในวันที่7มีนาครับเดินทางประเทศอเมริกาเป็นเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการข้ามมนุษย์ตามภาพนะครับวันที่7มีนานะครับอยู่ที่อเมริกานะครับดังนั้นคนที่เซ็นชื่อในบันทึกการเข้าร่วมซ้อมย่อยเนี่ยครับมีการปลอมลายมือชื่อของพลตำรวจสุรเชษฐ์ดับพานแล้วก็ปลอมมาซ้อมรับแทนนะครับอันเนี้ยก็เลยให้ท่านผู้จัดการตำรวจชาตินะครับเนี่ยภาพนี้เป็นภาพนะครับที่พลตำรวจสุรเชษฐ์ดับพานรับประกาศนียบัตรและเข็มนะครับบปอจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยหากว่าเรื่องนี้เป็นการปลอมลายเซ็นแล้วก็ไม่ได้ซ้อมจริงถือว่าพลตำรวจสุรเชษฐ์ดับพานเนี่ยนะครับประพฤติตนเนี่ยนะครับไม่เขาเรียกประพฤติตนร้ายแรงนะครับในการที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยครับเหมือนกับว่าจะทำอะไรก็ได้นะครับแม้กระทั่งปลอมลายเซ็นไม่ได้ซ้อมก็ยังมาร่วมนะครับรับปริญญาบัตรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่บังควรอย่างมากนะครับก็ขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเช่นเดียวกันนะครับประเด็นนี้นะครับก็ฝากไปถึงวินัยป้องกันด้านต่างๆนะครับว่าเราจะมีการดำเนินการกับเจ้าที่ที่มีการให้มีการปลอมลายเซ็นเนี่ยของเรียนป้องกันและจัดนะครับในเร็วๆนี้นะครับว่าเราให้โอกาสวปอเนี่ยครับตรวจสอบว่ามีการปลอมลายเซ็นจริงหรือไม่นะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับหากไม่มีความคืบหน้านะครับผมก็จะไปแจ้งความดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับเจ้าที่วปอที่เกี่ยวข้องในเรื่องการปล่อยให้มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มวปอของพลตำรวจสุรเชษฐ์ดับพานครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากนะครับแต่ก็เมื่อก็จะให้เขาตรวจสอบก่อนให้โอกาสเขาตรวจสอบก่อนใช่ครับใช่ถ้าไม่ทำเดี๋ยวเราแจ้งความเลยไม่ทำผมก็จะแจ้งความเจ้าที่ปปอแล้วก็วันนี้ที่มีการนะครับจับมือระหว่างพลเรือนต่อศักดิ์สุวิมลกับพลเรือนสุรเชษฐ์ดับพานนะครับตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีนะครับนะซึ่งเราทราบแต่เมื่อคืนแล้วว่ามีการสั่งนะครับนะให้มีการเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคำสั่งนะครับช่วยราชการทั้ง2คนนะครับทั้งพลเอกต่อศักดิ์สุวิมลเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับแล้วก็รองสุรเชษฐ์ดับพานนะครับไปช่วยราชการที่สำนักนายกคำสั่งคงจะออกไม่เกิน15:00 น.นะครับนะของวันนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับพรุ่งนี้10:00 น.นะครับเราจะมีการเปิดแถลงข่าวที่โรงแรมนนทบุรีพาเลทนะครับในเวลา10:00 น.นะครับนะเกี่ยวกับเบื้องหลังการยึดอำนาจของสำนักงานตำรวจชาตินะครับนะแล้วก็มีท่านทักษิณชินวัตรเกี่ยวข้องอย่างไรแล้วมีนะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจชาติคนใดพากิติรัตน์ปันเพชรไปพบทักษิณเวลา20:00 น.นะครับในการยึดอำนาจครั้งนี้แล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการแต่งตั้งกิติรัตน์ปันเพชรเป็นผู้รักษาการตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับในคำสั่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วผู้ที่ได้ดิวรับพวกนี้นะครับจะมีประโยชน์อะไรบ้างเส้นเงินอะไรต่างๆเนี่ยพรุ่งนี้10:00 น.เจอกันที่นนทบุรีพาเลทจะมีการแถลงข่าวใหญ่ของกระบวนการยึดอำนาจสำนักงานตำรวจชาตินะครับแล้วก็ใครทำคดีของบิ๊กโจ๊กทำกันอย่างไรทำไมถึงเป็นปาหี่ทำไมถึงทำไม่สุดนะครับแล้วก็เกิดปัญหาอย่างไรขึ้นมาแล้วมาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นอีกมากมายที่พรุ่งนี้เราจะมีการเปิดแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยึดอำนาจครั้งนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการสั่งคดีต่างๆที่มีการนี่คดีที่เกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะครับและทำไมถึงต้องออกมาแถลงข่าวในวันนี้นะครับทั้งคู่นะครับหมายความว่ามันมีอำนาจมืดจากการมันมีการดิวรับแล้วก็มีอำนาจมืดนะครับโดยการสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะครับนายกเศรษฐาเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสำนักงานตำรวจชาติในฐานะที่เป็นประธานกตรแล้วนายกเศรษฐาได้รับคำสั่งจากทักษิณชินวัตรมาอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการเปิดให้เห็น10:00 น.นะครับ
ที่โรงแรมนนทบุรีพาเลทซึ่งถือว่าเป็นเรื่องอัปยศที่สุดในวงการตำรวจสำนักงานตำรวจชาติไม่เคยตกต่ำขนาดนี้ที่ปล่อยให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากไม่เกิดความไม่พอใจในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจที่ผ่านมาที่ฝ่ายการเมืองมีความรู้สึกว่าถูกหักหลังนะครับจากการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจครั้งนี้แล้วก็มีอดีตผู้บัญชาการตำรวจชาติเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการวางแผนในการยึดอำนาจให้กฤษณะปันเพชรขึ้นมารักษาการแล้วก็จะมีดูรับในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจชาติคนที่15นะครับนะอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน10โมงนะครับที่เมื่อกี้ตอนแถลงข่าวทั้งสองท่านก็คือเหมือนจะบอกว่าจะหย่าสึกกันจะไม่มีการโดยเฉพาะแฟนคลับผู้สนับสนุนว่าจะไม่ให้มาดูลักษณะพี่ก็ยังไม่ปล่อยอยู่คือในความรู้สึกผมในฐานะที่ตามคดีนี้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นคนที่รู้ข้อมูลบางอย่างนะครับผมยืนยันครับว่าเรื่องนี้ไม่จบหรอกครับนะเราให้มีการย้ายทั้งคู่ไปที่ช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคดีบิ๊กโจ๊กต้องปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินบิ๊กโจ๊กก็ถือว่าเป็นขณะนี้คือเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามหมายเรียกนะครับครั้งที่หนึ่งนะสำนักงานตรวจชาติไม่มีสิทธิ์เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการทำงานของพนักงานสอบสวนหาบิ๊กโจ๊กนะครับทนายความยืนยันว่าไม่มีหลักฐานเส้นทางการเงินมาถึงบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็ต้องเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนนะครับนะที่ปปน.2เพราะทนายความก็ยืนยันอยู่แล้วว่าไม่มีความผิดไม่มีเส้นทางการเงินไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เห็นอะไรทั้งสิ้นกับบัญชีม้าบิ๊กโจ๊กก็ต้องเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับถ้าเป็นคนบริสุทธิ์ที่ออกมายืนยันต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศหลายวันที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือมันจะเป็นมวยล้มต้นคนดูไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงผมจะมีการแถลงข่าวที่โรงแรมนนทบุรีพาเลทและผมจะเล่าที่มาที่ฟังว่าตั้งแต่ไตรลงผิวพันธ์เข้ามาทำคดีนี้ในนาม PCT เกิดอะไรขึ้นนะครับใครไปรับเงินภาคใต้นะครับเกี่ยวกับคดีของชนภัทรนาคสัวนะครับและทำไมเส้นเงินต่างๆเนี่ยถึงมายังไงและใครได้ประโยชน์ใครยังไงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่10โมงที่นนทบุรีช่วยแย้มนิดนึงได้ไหมครับว่าขั้วที่จะมีการยึดอำนาจเป็นขั้วไหนกับขั้วไหนแล้วใครเป็นฝ่ายเป็นขั้วอำนาจเดิมนะครับนะขั้วอำนาจเดิมที่ยังหวงแหนตำแหน่งผบ.ตร.เพราะมีผลประโยชน์เกี่ยวกับน้ำมันเถื่อนนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์เกี่ยวกับพวกง่ายว่าเว็บพนันออนไลน์ทั่วประเทศนะครับที่กลุ่มนี้กลุ่มเดิมที่ยึดอำนาจเนี่ยเคยมีผลประโยชน์มหาศาลนับหมื่นล้านบาทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเปิดให้ดูว่าใครเกี่ยวข้องทำไมPCT พอพลเอกต่อศักดิ์สิริมนยุบชุด PCT ใครเป็นผู้เสียผลประโยชน์แล้วใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้10โมงผมเปิดให้ดูใช้คำนี้ได้ไหมครับว่ากับบิ๊กโจ๊กพี่กัดไม่ปล่อยไม่เกี่ยวครับคืออันนี้คือเราก็กับบิ๊กโจ๊กก็ทำงานด้วยกันมาแต่เมื่อบิ๊กโจ๊กนะครับบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ในขณะนี้มีการถูกกล่าวหาเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เกี่ยวกับการฟอกเงินบิ๊กโจ๊กก็ต้องเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาและพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมจะผิดจะถูกให้ศาลเป็นผู้ตัดสินนะครับแต่กระบวนการเหล่านี้มันมีตาอยู่ที่แอบอยู่เบื้องหลังในการทำไอโออะไรต่างๆแล้วก็จนมาถึงวันนี้ที่จะมีคำสั่งนะครับย้ายช่วยราชการทั้งสองคนไปอยู่สำนักนายกมันไม่ใช่อยู่ๆจะมาโดยบังเอิญไอดีลลับต่างๆเนี่ยมันทำงานกันมาเป็นเดือนนะครับในการวางแผนทำไอโอต่างๆเหล่านี้นะครับนะเพียงแต่ว่าพบใครว่าคือถ้ากิจรัฐพบนายกหรืออดีตนายกไปพบกับทักษิณชินวัตรแล้วกันสองทุ่มนะครับมีอดีตผบ.ตร.เป็นคนพาไปนะครับเดี๋ยวผมพรุ่งนี้ผมเปิดให้ดีกว่านะครับแล้วก็มีไอโออะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสิทุกจุดนี้เป็นอยู่ในแผนเรื่องของการยึดด้วยหรือเปล่ามันวางแผนกันมากันนานแล้วนะครับนะได้จังหวะพอดีว่าไงได้จังหวะพอดีครับเพราะว่าอีกคนหนึ่งอ้างว่าเดี๋ยวจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องของสำนักงานชาติครับนะอันนี้ก็เป็นข้ออ้างของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาที่วันนี้บังคับให้สองคนเนี่ยมาจูบปากจ้ากันนะครับนะแต่ไหนๆสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วพรุ่งนี้เปิดให้มันเห็นชัดไปเลยว่าใครอยู่เบื้องหลังและถ้ายังปล่อยให้กระบวนการเหล่านี้อยู่ดูแลสำนักงานตำรวจชาติต่อไปพี่น้องประชาชนคนในประเทศก็ไม่ต้องไปหวังอะไรมากแล้วในเมื่อนายกเข้ามาแทรกแซงโดยผู้บงการคือคุณทักษิณชินวัตรนะครับในการสั่งให้มีการย้ายทั้งคู่ไปช่วยสำนักนายกนะครับแล้วก็เอากิติรัตน์ปันเพชรขึ้นมาเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นว่าที่ผบ.ตร.คนที่15ต่อไปแล้วภาพที่ทั้งสองมาจับมือกันนั้นมันจะจบไหมครับ มันจะเบาลงไหมเพราะว่าเราต้องมองว่าไอ้นี่คือการบังคับใช้กฎหมายการที่เข้ามาคุยกันก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่การที่บังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำนะครับ
มันต้องพิสูจน์หมดนะครับว่าใครผิดใครถูกนะแล้วว่าตอนนี้ก็มองว่าที่ก็มาจับมือมาอะไรเป็นละครฉากหนึ่งมันเป็นละครปลายหีแค่นายกตีเป็นผู้สั่งก็คือผู้สั่งมึงให้ทำอ่ะถ้าไม่ทำเนี่ยบทเรียนเบื้องต้นคือกูย้ายมาช่วยทำนายกก่อนนะแต่เรื่องย้ายนี่ย้ายแน่จะย้ายแน่นอนป่ะครับวันนี้คำสั่งออกแน่นอนนะครับชื่อออกมาไม่พลาดหรอกนะแล้วก็นายกเรียกอีกนัดเป็นเพชรไปเมื่อสักครู่นะไปพบพี่นะที่ไหนก็รู้อย่างนี้นักข่าวดังนั้นเดี๋ยวคำสั่งออกไม่เกินผมเชื่อว่าไม่เกินบ่ายสามโมงน่าจะมีคำสั่งออกนะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้สิบโมงเราเจอกันที่นนทบุรีพาเลทดีกว่าผมจะให้เห็นภาพทั้งหมดเลยว่าสำนักงานชาติที่มันเละเทะตุ้มเป๊ะนะมาถึงวันนี้มันถูกแทรกแซงยังไงทำไมนายกมตรีถึงเข้ามาแทรกแซงและการทำไมการเมืองถึงต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวทำไมคุณทักษิณชินวัตรถึงต้องมาบงการนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราเปิดกัน10โมงนะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับครับนี่ครับมารับหนังสือได้ครับมาหนังสือใบการอ๋อหนังสือใบการนะจ๊ะขออนุญาตค้างนิดนึงครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้เจอกัน10โมงเศษๆครับที่นนทบุรีพาเลทนนทบุรีพาเลทครับน่าจะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งครับแหมมีประเด็นใหม่ๆขึ้นมาในทุกๆวันครับแล้วก็กลายเป็นว่าประเด็นที่พรุ่งนี้พี่อาจจะเปิดมันเป็นประเด็นที่น่าจะอยู่เบื้องลึกนะครับของประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างสองผู้ยิ่งใหญ่นะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้ชมครับระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กนะครับท่านผู้ชมครับภาพที่ปรากฏขึ้นในวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยตากันเป็นอย่างดีแล้วนะครับก็มีคำสั่งนะครับของนายกตีเศรษฐาทวีสินนะครับให้ทั้งสองคนบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กได้จับมือกันนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพที่ออกมาแต่ในส่วนของทางด้านของคุณอัจฉริยะมองว่านี่ก็คือละครฉากหนึ่งครับแต่ว่าเบื้องลึกแล้วจริงๆครับเป็นเรื่องของการจะมีการยึดอำนาจเอ้ยแหมท่านผู้ชมครับอะไรมันจะรุนแรงดูแล้วมันดุเดือดกันขนาดนั้นครับท่านผู้ชมครับก็เป็นแน่นอนครับว่าเรื่องของผลประโยชน์คุณอัจฉริยะเปิดแย้มมานิดนึงครับนั่นก็คือเรื่องของผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจน้ำมันเถื่อนนะครับในพื้นที่ของภาคใต้ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีอีกธุรกิจหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสีเทานะครับที่เกิดขึ้นแหมพี่อัจฉริยะบอกว่าไหนๆมันจะพังแล้วก็ให้มันพังไปเลยนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าในส่วนของทางด้านของพลตรีต่อศักดิ์สุวิมลก็บอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงต้องอยู่นะครับใครจะดีใครจะชั่วนะครับก็อยู่ที่ตัวเองทำนะครับพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบแล้วก็พร้อมที่จะให้มีการดำเนินคดีถึงแม้ว่าถ้าตัวเองผิดนะครับเพราะว่าเส้นทางการเงินที่เมื่อวานนี้มีทีมทนายของบิ๊กโจ๊กได้ออกมาเปิดเผยอาจจะโยงใยไปถึงนะครับบิ๊กตำรวจที่มีตัวย่อว่าต่อเต่าเอ๊ะจะเป็นใครก็ไปพิจารณากันเอานะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าที่แน่ๆครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันนะครับที่นนทบุรีพาเรดครับ10โมงเศษๆครับแล้วก็จะมีแน่นอนครับว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับกับคนการเมืองอยู่เบื้องหลังมีการเข้าไปดีลลับกันนะครับกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นนักโทษนั่นก็คือทักษิณชินวัตรจะเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้อัจฉริยะนะครับเรืองรัตนพงษ์แย้มมานิดเดียวว่านี่คือเกมการยึดอำนาจสตช.ขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ไว้พบกันนะครับในวันพรุ่งนี้เรื่องของการละครนะครับที่เกิดขึ้นกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นการดิสเครดิตกันเป็นการบี้กันในลักษณะแบบไหนอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่คุณอัจฉริยะจะเปิดเผยพรุ่งนี้แหมมันดูแล้วมันน่ากลัวเหลือเกินนั่นก็คือเรื่องของการยึดอำนาจครับท่านผู้ชมครับแม่ทำไมมันดูแล้วมันรุนแรงเหลือเกินพรุ่งนี้พบกันครับท่านผู้ชมขอบคุณครับสำหรับการติดตามในทุกแพลตฟอร์มของ77ข่าวเด็ดครับไว้พบกันสวัสดีครับ